ใช่แน่แม่พี่ต่อยตรงนี้แน่ตรงนี้แหละพี่เพราะว่าไอ้ตอนที่นั้นมันออกมาอย่างนี้ออกมาออกมาปุ๊บโอ้ยมา 4-5 ปีนะคุณพี่เนี่ยตรงเนี้ย 4-5 ตัวมาเนี่ยมานู่นว่ายมาจากนู่นเลยไกลๆลิศแต้วไปยืนอ่ะเขาก็ยืนข้างล่างแต้วยืนได้นะไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรแต้วแม่ยืนอยู่ตรงๆระหว่างตรงนู้นอย่างก็เรายืนอยู่ตรงชายเขาอยู่ข้างล่างวันนั้นมีนักท่องเที่ยวมาจะอยู่หรือเปล่าด่างคืออายุมันเยอะแล้วน้ามาลูกแต่แต้วเนี่ยมันคนดูแลสารแม่ย่าเองทุกอย่างประเพณีแต่ละปีแต้วก็จัดเองพอวันขึ้นมาแล้วปุ๊บทุกคนส่งเสียงแล้วบอกจะส่งเสียงเราถ้าเราส่งเสียงเขาจะไม่ได้เห็นเขาเลยเนี่ยคุณพี่บอกแม่อยากเห็นเพราะว่าเขาอยู่วัดของพ่อผลแล้วสิ่งของพ่อผลมาปล่อยมันไอ้ด่างใกล้บอดก็แล้วไอ้บอดไปอยู่ที่นึงไอ้บอดอยู่ฝั่งนู้นมันได้ยินเสียงแต้วอ้าวแต้วก็โยนไก่ให้ตอนนี้หายไปด่างครับแม่เองลูกเนื้อไก่ไหมเนื้อไก่ไหมลูกเนื้อไก่ไหมครับอ้าวเนื้อไก่ด่างครับด่างมาที่เนี้ยที่คุณพี่มามันจะวางไข่ตรงนี้ใช่วางไข่ตรงนี้ท่านี้ความอุณหภูมิของมันไม่ได้ก็ทำไงไม่ใช่ผลประโยชน์ตัวอย่างจะให้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาบางครั้งเขากลัวประมาณนั้นอันนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่กลัวจะทำดำคือทำนองว่าถ้าเห็นใครมาอยู่คู่กันแล้วไม่ได้เลยเขากลัวจากที่ว่าเขาเคยโดนหัวแตกไงอ๋อค่ะดิฉันนะคะก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะที่อยู่ที่นี่มานานนับหลายปีนะคะก็ได้มาพบเจอจระเข้ที่นี่โดยบนบานศาลของแม่ย่าหมอนทองบนให้เป็นจระเข้เป็นทั้งหมดตอนแรกเลยมี9ตัวนะคะก็ถูกปล่อยมาแอบปล่อยทีนี้ตัวฉันเองได้เห็นเขาหิวนะคะหิวทีนี้ตัวฉันเองก็เอาโครงไก่มาเลี้ยงอาทิตย์เลี้ยงทีอาทิตย์เลี้ยงทีจนจระเข้ที่นี่นะคะติดฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงรถฉันเขาก็จะมาหาทันทีโดยที่เขาหิวนะคะพอดีตัวฉันเองอ่ะได้เลี้ยงเขามาจนถึง8ปีนี้แล้วนะคะจระเข้ได้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกระจายพันธุ์นะคะมีลูกแต่มีแม่เดียวที่มีลูกอยู่7ตัวนะคะนอกจากนั้นเป็นธรรมชาติโดยระบบนิเวศได้ทำลายกันเองนะคะก็ทั้งหมดเลยก็มีทั้งหมด20กว่าตัวทั้งจระเข้ของหลวงพ่อวัดหัวพวงที่ท่านมรณภาพแล้วเขาได้มาปล่อยตอนนี้ก็มาอยู่กับแต้วแล้ว2ตัวไอ้บอดกับไอ้เจ้าด่างนะคะทั้งหมดเลย21ตัวแยกกันอยู่นะคะจระเข้เนี้ยนะคะไม่ทำร้ายอะไรใครเลยก็ขอให้นักท่องเที่ยวนะคะ อย่าทำร้ายเขาอย่าไปกลัวเขาเลยนะคะเขาไม่คิดทำร้ายอะไรใครเลยนะคะถ้าเขาคิดทำร้ายเขาต้องทำร้ายแต้วก่อนแล้วเพราะแต้วอยู่กับเขามา8ปีเต็มเลยนะคะอาจจะมานะคะหรือหิ้วไก่มาให้จระเข้ให้มาหาแต้วนะคะมาหาตัวฉันเองนะคะมาหาตัวฉันเองเดี๋ยวฉันจะพาไปเรียกจระเข้ให้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ให้อาหารกับตัวเขาเองเลยค่ะ